นี่มาดูค่าไฟกันบ้างท่านผู้ชมคะถามจริงๆเหอะถามใจตัวเองว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกหรือเปล่าว่าการใช้พลังงานของประเทศเป็นวิกฤตแล้ววันนี้ถึงขั้นวิกฤตบางคนอาจจะไม่รู้สึกตัวค่ะเพราะว่าเรามีเงินเราก็จ่ายค่าไฟได้รัฐมีที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามาขายแต่จริงๆแล้วคำว่าวิกฤตก็คือว่าเชื้อเพลิงมันแพงราคามันพุ่งทะยานสูงขึ้นทำไมค่าไฟแพงและวันนี้วิกฤตหรือยังพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกันค่ะคุณวีรพลจิรัตน์ประดิษฐ์กุลค่ะในปี2565เนี่ยเห็นได้ว่าค่าไฟแพงสาเหตุหลักๆเนื่องมาจากเชื้อเพลิงอันแรกคือแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสัญญาจากบริษัทเอกชนมาเป็นปตท.สผ.แก๊สในอ่าวไทยก็ลดลงระดับหนึ่ง2แก๊สจากพม่าเนี่ยมันก็ลดลงกว่าแผนที่เคยคิดไว้ทําให้ต้องนําเข้า LNG ในปริมาณที่มากขึ้นเดิมถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยเรานํา LNG เข้ามาเนี่ยประมาณ 6-8% เองวันนี้มันเพิ่มไปเกือบ 20% หมายถึง 6-8% ของแก๊สที่ผลิตไฟฟ้าใช่ครับแล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้มันเพิ่มไปเกือบ 20% อีกเด้งนึงก็คือว่าจริงๆเนี่ยราคาน้ํามันราคา LNG เนี่ยมันเริ่มสูงตั้งแต่ปลายปีแล้วหลังจากโควิดเริ่มคลี่คลายพอมาเจอกุมภา22กุมภาสงครามรัสเซียกับยูเครนอีกทำให้ราคา LNG เนี่ยซึ่งปีที่แล้วนะครับมันอยู่ประมาณสัก10เหรียญต่อล้าน BTU ขึ้นมาเห็นว่าต้นปีขึ้นมา30 40หรือ50เหรียญต่อล้าน BTU ตอนเนี้ยก็อ่อนตัวลงมาเหลือสัก20กว่า30เหรียญอันนี้คือเด้งแรกที่ต้องนําเข้า LNG สูงเด้งที่2เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเห็นค่าไฟที่ทําเมื่อตอนกลางปีอัตราแลกเปลี่ยนมัน33บาทต่อดอลลาร์วันนี้มันขึ้นมา38อัตราแลกเปลี่ยนน่ะ1บาทน่ะถ้าอ่อนค่าลงเนี่ยนะครับทําให้ค่าไฟขึ้นประมาณ5หรือ6สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นโดนเด้งคือ1ต้องนําเข้า LNG เยอะเพราะแก๊สในอ่าวไทยน้อยอันที่2ราคา LNG สูงบวกกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยที่อ่อนค่าลงค่อนข้างเยอะเลยคือสาเหตุที่แท้จริงนั่นคือฝั่งของต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เห็นภาครัฐบอกว่าก็จะเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ราคาถูกก่อนจะไปใช้ LNG ใช่ครับพอมันสูงขึ้นมากๆเนี่ยรัฐก็ให้โรงไฟฟ้าเนี่ยหลายโรงมาเดินด้วยน้ำมันดีเซลแล้วก็เดินด้วยน้ำมันเตาแต่ไม่สามารถใช้ได้ทุกโรงนะบางโรงเองเข้าใจว่าประหยัดนะครับเข้าใจว่าเดือนธันวาเนี่ยแทบจะไม่มีนำเข้า LNG เลยอันที่2เราก็ใช้น้ำมันดีเซลในปั่นไฟฟ้าก็สามารถลดค่าไฟได้ระดับหนึ่งมองค่าไฟปี65ต่อเนื่องถึงปี66เนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นไหมหรือว่ามันจะตรึงได้บ้างมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ที่เป็นห่วงก็คือแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยมันจะอิงกับราคาน้ำมันเตาย้อนหลังประมาณ1ปี12เดือนเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าราคาแก๊สต้นปีหน้าเนี่ยมันจะอิงราคาน้ำมันเมื่อต้นปีนี้ซึ่งราคาสูงประเด็นแรกคือราคาจากอ่าวไทยก็จะสูงกว่าเมื่อต้นปีนี้นะครับประเด็นที่2 LNG เนี่ยก็มีความไม่แน่นอนมากนะฮะราคาขึ้นไป20เหรียญ30เหรียญแต่ถ้าดูราคา forward ปีหน้าเนี่ยค่อนข้างสบายใจมาสัก30 35 37เหรียญเท่านี้ก็สบายใจแต่ความไม่แน่นอนมีเยอะมากเลยแต่โชคดีตอนนี้หน้าหนาวนะฮะไฟลดลงกว่าที่คาดไว้เพราะฉะนั้นก็จะสูงขึ้นแต่ว่าไม่ได้สูงขึ้นเหมือนที่คาดการไว้พอต้องการใช้ลดลงเนี่ยเราก็เอา LNG มันน้อยลงถูกไหมครับ LNG มันตัวแพงมากเพราะฉะนั้นความต้องการลดลงก็ค่าไฟก็ลดลงด้วยแต่หมายความว่าปีหน้ายังเป็นช่วงขาขึ้นอยู่นะครับจริงๆแล้วท่านผู้ชมคะเราใช้พลังงานเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าก็ยังมีพลังงานให้ใช้จริงๆมันถึงขั้นวิกฤตหรือยังคะคุณวีรพลหลายๆประเทศนี่ที่นําเข้าพลังงานต่างประเทศเนี่ยเค้าวิกฤตกันแล้วนะฮะเค้าบางทีปิดไฟเป็นเวลาอะไรต่างๆเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยผมว่าไอ้กลไกกําหนดราคาเราเป็นกลไกตลาดเพราะนั้นบ้านเรายังไม่วิกฤตแต่ว่าเริ่มเป็นหนี้เยอะฮะไฟฟ้านี่อีแกก็ช่วยตึงประมาณเกือบแสนล้านแล้วผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกันประหยัดพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยช่วยกันประหยัดผมว่าต้องเริ่มทำแล้วนะมัวไม่ประหยัดอยู่เนี่ยเราต้องเสียเงินซื้อทำให้ดุลการค้าขาดดุลมากขึ้นเรื่อยๆเรามีเงินจ่ายค่าไฟเราก็รู้สึกว่าเรายังมีความสามารถในการใช้ไฟอยู่แต่จริงๆแล้วนี่มันคือวิกฤตของประเทศหรือยังผมว่าเรื่องไฟเนี่ยเริ่มไม่คิดแล้วนะครับเราควรจะต้องประหยัดกันเลยผมบอกวิธีประหยัดง่ายๆนะทางสนพก็รณรงค์มานานนะอย่างกรณี4ปอเนี่ยฮะปอปาเนี่ยอันแรกก็คือปิดไฟฟ้าที่ไม่จําเป็นหรือออกจากห้องก็ปิดไฟซะไม่เปิดไฟฟ้าที่ไม่จําเป็นอันที่2ปรับก็คือปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่กินไฟมากที่สุดเครื่องปรับอากาศสมัยก่อนรณรงค์25ปรับเครื่องไป26เนี่ยประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 10% อันที่3ปอที่3ปลดซะไอ้ปลั๊กไฟต่างๆเนี่ยไม่ใช้ก็ปลดซะบางทีเราลืมนะฮะอย่างทีวีถอดปลั๊กเลยปิดด้วยรีโมทเนี่ยมันยังกินไฟอยู่โดยเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรพวกนี้ผมว่ากินไฟเยอะมากเราต้องปิดซะอันสุดท้ายคือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพถ้าเปลี่ยนหลอดใ
จากหลอดธรรมดามาเป็นหลอด LED เนี่ยประหยัดได้ถึง 85% เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นเครื่องที่เบอร์5อะไรเงี้ยจะประหยัดได้ประมาณ 25-30%เพราะฉะนั้น4ปอเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่เราต้องเริ่มทำในวันนี้แล้วอย่าให้เหตุการณ์มาถึงก่อนแล้วเราไม่ประหยัดกันคุณวีรพลคะแล้วถ้าเราใช้ไฟฟ้าน้อยลงคนอื่นๆใช้ไฟน้อยลงเนี่ยมันจะช่วยประเทศได้ยังไงบ้างล่ะการใช้ไฟฟ้าน้อยลงเนี่ยก็หมายความว่าเราจะเดินเครื่องไฟฟ้าน้อยลงถูกไหมครับปัจจุบันเนี่ยเราเดินเครื่องไฟฟ้าสูงขึ้นเนี่ยเราใช้ LNG เพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนช่วยกันประหยัดได้สัก 10% 20% เนี่ยเราก็ไม่ต้องนำเข้า LNG ซึ่งราคาสูงมากค่าไฟก็จะถูกลงด้วยคือถ้าต้องผลิตมากๆเชื้อเพลิงในประเทศไม่พอต้องเอาเข้า LNG จากต่างประเทศก็ไปตักยอดในส่วนบนตรงนั้นใช่ครับก็จะช่วยยิ่งประหยัดมากยิ่งช่วยไม่ต้องนำเข้า LNG ราคาสูงได้มากขึ้นค่าไฟก็จะถูกลงด้วยค่ะช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเอง